ทีนี้เมื่อสักครู่เห็นใบหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีรอยยิ้มผ่านทางสายตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าคาดแมสอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลายคนบอกว่าเห็นท่านนายกที่สนามบินนึกถึงคนไทยที่อยากกลับบ้านท่านนายกบอกว่าได้ข้อมูลมาเหมือนกันแหละว่าคนไทยยังแข็งแรง ดีแต่ก็มีข่าวมาค่ะคุณผู้ชมคือทีเอ็นช่อง16ของเราได้พูดคุยกับนักศึกษาไทยนะคะที่อยู่ในอู่ฮั่นนะคะ หรือแม้แต่มีข้อมูลข่าวมาว่ามีครอบครัวหนึ่งเขาเดินทางกันไปในช่วงก่อนที่จะมีข่าวว่าจะต้องติดอู่ฮั่นบ้านที่ไปเที่ยวใช่ไหมบ้านนี้ไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าถึงแม้จะอยู่อย่างแข็งแรงก็จริงอ่ะแต่ได้กินแค่ไข่กับข้าวสารแสดงว่าทุกคนบอกว่าถึงจะแข็งแรงก็จริงนะคะแต่ความเป็นอยู่ค่อนข้างเครียดเห็นภาพประเทศอื่นๆเขาได้กลับบ้านกันแล้วคนไทยอยากกลับบ้านบ้างนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้จากรายงานของคุณธิดาพรภูแดนแผนค่ะทีมข่าว TNN ช่อง16พูดคุยผ่านแชท Facebook ส่วนตัวของนายสิริชัยชัยมั่นคงนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรหัวหนงเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนถึงการรับมือไวรัสโคโรนาของคนไทยเขาบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบคนไทยติดเชื้อเพราะทางจีนยังคงช่วยเหลืออย่างดีแจกหน้ากากอนามัยคนละ20ชิ้นพร้อมเสบียงอาหารแต่ถึงแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีทุกคนยังคงอยากกลับไทยโดยเร็วและยิ่งคนญี่ปุ่นได้กลับประเทศยิ่งเพิ่มความกังวลมากขึ้นสอดคล้องกับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเผยว่าได้รับแจ้งจากคนไทยในเมืองอู่ฮั่นผ่านข้อความแอปพลิเคชัน WeChat ว่าทุกคนต้องการกลับไทยทางกระทรวงการต่างประเทศทำงานเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งมากเลยนะครับทันทีที่เราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปรับพวกเขากลับมาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เซตระบบนะครับที่จะให้คนกลุ่มนี้นะครับผู้ติดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็แจ้งความจำนงว่าจะกลับหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่อยากกลับนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานทูตที่ปักกิ่งเนี่ยก็จะประสานไปกับคนไทยนะครับ อยู่อย่างค่อนข้างเถี่ยนะครับเพื่อถามสารทุกสุขดิบนะครับในบางพื้นที่ของอู่ฮั่นก็เริ่มมีความขาดแคลนอย่างที่ตะกี้นี้มีคนถามแต่ไม่ได้แปลว่าทุกจุดนะครับบางที่เนี่ยอาหารการกินก็ยังพออยู่นะครับแม้จะยังไม่สามารถอพยพคนให้กลับประเทศไทยได้แต่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะช่วยคนไทยกลับทุกเวลาแต่เนื่องจากติดที่ขั้นตอนการเจรจาเพื่อได้รับการอนุญาตจากทางการจีนจึงยังไม่สามารถช่วยคนไทยออกมาได้ตอนนี้ทางการไทยเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะไปรับนักศึกษาไทยหรือว่าผู้ที่ยังติดค้างจากเมืองอู่ฮั่นมานะครับเพียงแค่รอว่ารัฐบาลจีนจะให้เราสามารถเข้าไปรับได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าทางรัฐบาลจีนพร้อมเมื่อไหร่เราทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันมาหนักแน่นแล้วครับว่าพร้อมที่จะไปซึ่งก็เป็นทีมผสมนะครับที่ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งทีมแพทย์เข้าไปด้วยนักศึกษาไทยในอู่ฮั่นยังบอกหลักปฏิบัติตัวในระหว่างรอกลับไทยว่าทุกคนยังคงเก็บตัวอยู่ในห้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากเครียดหนักก็ออกไปเดินเล่นรอบที่พักโดยใช้เวลาไม่นานเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคส่วนสถานการณ์ในไทยแม้จะพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเข้าสู่เขตสอบสวนโรคลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติขึ้นมาเพราะหากเกิดการระบาดในไทยเหมือนไข้หวัดใหญ่2019ที่มีการแพร่เชื้ออย่างสถานศึกษาจะระดมทุกกระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อช่วยป้องกันและรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ธิดาพรภูแดนแผนสำนักข่าว TNN รายงาน